นั่นนั่นคันนี้โอ้คันพุ่งมาคันนี้เข้าสองคันเลยตัวเล็กแน่เลยเด้งถี่จังไม่เล็กหรอกเอ๋เขาได้วัดเอางงไหมนี่เอาแล้วครับนะครับวันนี้ก็ผมนะครับสักโปเพนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปตกปลากันนะครับก็วันนี้นะครับก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปบ่อนะแต่ไปมาก็คือไม่ไปละนะครับพอดีพระราม5ช่วงเช้าฝนตกนะก็คาดว่าสวะมันน่าจะบางนะเดี๋ยวต้องไปลองดูกันนะครับวันนี้ก็กว่าจะได้ออกหมายนี่เที่ยงครึ่งเลยนะครับก็วันนี้ติดภารกิจนะครับเช้าต้องเอารถไปเช็คระยะเข้าศูนย์นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้จะได้ตัวใหญ่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเดินทางกันเลยครับวันนี้เดินทางเข้าหมายครับวันนี้จากบ้านเลยนะครับเนี่ยสดสดเฮ้ยวันนี้จะโดนสวายอีกไหมนอเดี๋ยวมาดูกันครับติดตามดูสู้ๆครับแองเกอร์ก็มาจอดรถซื้อเสบียงกันครับไม่ได้ซื้อเหยื่อเลยวันนี้ไม่ซื้อหนังสัตว์นะครับซื้อเสบียงเสร็จเดี๋ยวเราเข้าหมายกันนี่ครับปั๊มประจำผมนะฮะนี่เลยผมจะซื้อที่นี่แหละครับว้าเดี๋ยวไปลุยไม้กันครับครับก็พอดีตากล้องไม่อยู่แล้วดันเอาขากล้องไปด้วยครับตอนนี้ไปกับกิ๊กครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะได้ตัวไหมเพิ่งจะเปิดครับสวะแต่ตอนนี้ไม่แล้วครับเดี๋ยวขอเคลียร์สวะไม่ขากล้องอยู่กับพี่นูนทักแล้วครับไม่มีสว่าด้วยเมื่อกี้นั่นนั่นคนนี้โอ้คันพุ่งมาคันนี้เข้าน่านั่นเลย
เดี๋ยวคันนู้นเดี๋ยวคันนี้พี่อย่ายกสวิงออกหน้ามือถือถ่ายอยู่โอ้ข้าวที2คันเลยเหรอเนี่ยเนี่ยกินกินกินโอ้ข้าวที2คันเลยเหรอเนี่ยกินได้บ้างติดแล้วมั้งเนี่ย2คันคันนี้ก็ทักรอดูยาวๆครับนี่ครับเมื่อกี้มาทักแล้วนะครับลงคันไปก็นี่ไงเอาแล้วถ้ากูจะถือกล้องยังไงวะเนี่ยถ่ายอยู่ครับตัวแรกเดี่ยวด้วยดิเดี่ยวดีกว่าไม่ใช่ว่าโคตรทำไมมันหนักแค่หวานปะเนี่ยโอ้ยเกี่ยวโอ้ยเด้อโอ้ยตัวใหญ่ว่ะมาโอ้โหแต่ตัวใหญ่โอ้โหโหยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหกินอย่างนี้งงเลยใสสวยมากใสสวยเลยครับโอ้ทักเมื่อกี้เราก็เฮ้ยมันเกี่ยวคันไหนวะมันไม่ดึงนะมันไม่ดึงเออโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวๆๆมันเกี่ยวคันนี้ขึ้นมาคันไหนวะเนี่ยเกี่ยวมาคันนี้แน่เลยนี่ครับนี่ไซส์สวยเลยครับไซส์สวยมากครับตะโกกว้าวเกี่ยวปากล่างด้วยอยู่ครับเออกล้องก็ไม่มีขาเอ้ยชีวิตลำบากว่ะหากล้องก็ไปกับกิ๊กเออไปกับกิ๊กเนี่ยกิ๊กไปกับตัวจริงเออได้ตัวจริงคือเรียกกิ๊กอะไรนี่ครับตะโกกครับไซส์สวยโอเคประมาณประมาณสวัสดีครับพี่บัตรครับโอ้ยวันนี้เมื่อกี้เป็นไงวัดป่าแล้วเป็นไงโคตรคืนแล้วหัวก็วิ่งมาโอ้ยผมก็วิ่งเอาแล้วแต่พี่โอ้ยนี่วัดไอ้เขาเรียกอะไรนะเก็บลอกไอ้ม้วนไอ้นี่ก็อะไรเลยนะโอ้ยไม่สว่างมันเข้าก็ดีอ่ะม้วนนี่ยังกับป่า20โลดึงซะขนาดนั้นหลุดสิครับพี่เขาได้มาแล้วครับตัวแรกแต่หลุดไปแล้วครับจะถึงมืออยู่แล้วแล้วปัดเลยไม่ได้โชว์ที่บางประกงเลยได้ได้พี่นาพี่นาเดี๋ยววันนี้ดูพี่นาใครจะเยอะกว่ากันเดี๋ยวไปดูพี่เอ๋หน่อยดิพี่เอ๋ไม่เคลียร์สว่างด้วยพี่นี่นะครับวันนี้มันอาจจะดูชุลมุนหน่อยนะครับเพราะสว่างเยอะมากดูเงียบๆนะดูเงียบๆครับเดี๋ยวรอให้สว่างหมดก่อนนะฮะหมดแล้วครับสวัสดีครับนี่ครับสว่างหมดแล้วเดี๋ยวมีไอ้ใหญ่มาม้วนโชว์ไปรอบนึงนะฮะว้าวสว่างหมดจริงๆครับวันนี้เป็นไงล่ะอิจฉาไม่ล่ะคนไม่มา ไม่พูดถึงอันเหตุการณ์เมื่อกี้นะฮะพยาจิตเลยวันนี้พี่นุ่นไปไหนนะหากิ๊กพี่นั่นน่ะนั่นน่ะไม่มาตากล้องชิ่งตลอดนะฮะนี่ก็อยู่กัน3คนนัวเนียกันอยู่ตรงนี้นะครับ ดูครับสว่างมันไปอยู่นู่นแล้วครับนี่ครับสว่างหลุดไปด้านหลังแล้วเมื่อกี้มีปลาเข้ามานะฮะก็ได้ตะโกกไปตัวนึงรอดูครับวันนี้หมานแน่ครับชนะบางปะกงโอเคครับเดี๋ยวดูกันยาวๆวันนี้มาเย็นแล้วครับมีเวลาน้อยครับต้องรีบสวยมากครับพระราม5นี่บรรยากาศนี่ครับครับเจ้าพญาครับแม่น้ำเจ้าพญาหมายธรรมชาติฮะตกโซนพระราม5บอกเลยไม่มีวัดแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวว่าใครบอกว่าตกปลาวัดปลาเยอะไม่ใช่ครับมันมาเป็นจังหวะครับมาเป็นฝูงหมดก็หมดเลยฮะไม่มีใครได้ตัวเลยมาดูนะครับวันนี้จะได้ตัวกันไหมตัวใหญ่นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาขณะนี้เวลา4โมงแล้วนะครับก็เนี่ยเวลาของเราครับเริ่มตั้งแต่ช่วงนี้ไปหัวไอ้น้ำขึ้นไอ้อะไรนะน้ำลงหัวน้ำขึ้นแล้วก็หลังจากนี้ไปอีกสักประมาณชั่วโมงนึงก็สว่างทั้งหมดที่ไปเมื่อกี้มันก็จะกลับมาหาพวกเรานะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะหมานไหมน้ำเริ่มจะนิ่งแล้วครับหลังจากเมื่อกี้กันวุ่นวายกับสว่างอยู่
ี่แหละครับเหตุผลที่เราไม่เปลี่ยนหมายก็เพราะมันสว่างเยอะเราชอบเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็ชอบมิดนี่ครับพวกเราแองเกิลอยู่แล้ว3ทหารเสือจริงๆมี4ทหารเสือทำไมหาคิกไงนี่เพิ่งได้มานั่งคุยกันนะครับเนี่ยนี่ลงคันไปชั่วโมงกว่านี่ยังไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยอะไรกันเลยมัวแต่วิ่งสว่างฮะแล้วหมาพวกนี้ก็เฝ้ากันจังเลยฮะวันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้คอแห้งเป็นซี่ฮะนี่ก็น้ำเปล่าแล้วเนี่ยหมายต้นมะพร้าวไปกันหมดแล้วอ๋อเหลือตรงนั้นอีกหน่อยนึงพลังห้าต้องใจเย็นๆกับลมไว้พอดีเองนานเจอทีครับนี่ครับนี่รอมานานเลยนะเนี่ย โอ้ยสังกวาดนะครับไซส์ใช้ได้ครับใช้ได้ฮะอันนี้ไม่รอสวิงครับคราวที่แล้วรอสวิง นี่ครับไปมาแล้วครับเนี่ยบอกพี่นาฏบางมะกงมีไหมสังกวาดอะโอ้โห นี่ครับนะครับร้องด้วยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะโทรศัพท์มันดัง นะครับเนี่ยฮะน้ำเริ่มจะนิ่งแล้วฮะเป็นโอกาสอีกทีนึงรอดูกันครับตกไปตกมาเสร็จจนได้เลยเนี่ยเริ่มเงียบยังพี่บัตรเงียบครับเงียบครับน้ำเริ่มนิ่งครับสว่างเริ่มหายฮะแล้วก็มันก็เงียบแต่ม่วงเต็มเลยเนี่ยม่วงเต็มเลยอ่ะลูกยานะครับเราต้องให้เกียรติสถานที่เขานะครับอันนี้ว้าว
แล้วครับเมื่อกี้พี่บัตรพอดีมัวแต่อันนี้ฮะนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหพูดซะเยอะเลยได้ไซส์ได้ไซส์ด่าโอ้ยไม่คนละตัว2ตัวมาแล้วครับโอ้มาแล้วครับแต่งสวยครับแต่งสวยแม่เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เราก็หันไปพอดีแม่โชคดีโชคดีมีไซส์ครับเดี๋ยวรอดูกันครับปลาเริ่มเข้าแล้วดีใจด้วยหลังจากหลุดไปปีแรกโอ้ตายตายตายนะครับพี่บัตรเมื่อกี้ได้ตัวแล้วครับพี่พอพี่อูไม่มาได้ตัวเลยโอ้ยอย่างนี้พี่อูต้องพิจารณาเนี่ยโอ้ตายวันนี้ก็ไปหากิ๊กกันหมดเลยวันนี้เป็นวันที่ไม่เหนื่อยแน่ใจอ่ะไม่เหนื่อยก่อนหน้านี้ไม่อยากพูดว่ะไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยไม่เหนื่อยครับอากาศดีวันนี้อากาศดีใช่ครับนี่ครับโอ้ไม่ร้อนครับแต่ว่า UV เยอะฮะดูครับโอ้สว่างหมดแล้วฮะเพราะน้ำมันนิ่งครับเดี๋ยวรอสว่างสวนกลับตอนนี้ก็ไม่บอดแต้มกันแล้วคนละตัว2ตัวคนละตัวนะพี่บัตรจริงๆ2ตัวนะพี่บัตรทำหลุดโทษพี่ศักดิ์อ่ะนั่นไงดูขยแยงน้อยหลุดเลยพอเห็นปลาใหญ่กว่าผมไม่มาช่วยตัดปลาขยแยงโอ้ยกอยังกะอะไรโอ้ยกับเยื่อบึก20โลหลุดถุงโอ้ยตายแล้วอ่ะรอกันไปนะครับวิวสวยมากนะดูดิขอให้มันเป็นอย่างนี้ทั้งวันได้ไหมเนี่ยโอ้โหนี่มึงก็เมาแล้วครับเอามังสิลูกเงียบจังเลยหนาแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้โอ้ตายตายจำไม่ได้แล้วคันไหนเปลี่ยนเหยื่อไปบ้างเปลี่ยนเป็นร้อยมาลัยกับหมดแล้วฮะตอนนี้ตะก้อไม่แตะครับเงียบกันไปหมดแล้วตอนนี้5 โมงแล้วนะ5 แล้วครับ 5 โมงแล้วโอเคเดี๋ยวเป็นเวลาโพเพสนะครับเวลาของเราครับนี่ฮะหมายพระราม5นี่มีเรือเจ้าพระยาวิ่งด้วยครับสวยมากครับนี่บ้านหลังสีเขียวนี่เขาถ่ายทำภาพยนตร์นะนี่นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันนี้จะโดนของใหญ่ไหมจะพิชิตบางปะกงก็ได้หรือเปล่านะฮะพี่นาดดูอยู่ก็ดูครับพี่ใครจะใหญ่กว่ากันวันนี้โอ้ตายแล้วเงียบเลยฮะน้ำมันเริ่มนิ่งแล้วครับจะสวนกลับแล้วเดี๋ยวสว่างมาบานเลยรอดูกันยาวคราวที่แล้วเนี่ยโอ้โหสว่างบานเลยปลาเข้าดีดีไอ้คันนี้มันเด้งดีจังนี่ครับนิ่งสว่างไม่มีโอ้โหสว่างไม่มีเสียดายไม่มีตัวเลยเงียบหมดนะครับไม่ใช่แค่เรานะครับคนที่มาวันนี้เงียบหมดเลยครับโอ้ no โอ้ตายละได้กันไปคนละตัว2ตัวแล้วก็นิ่งนะครับโอ้ดูนะฮะสว่างหายไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยเป็นโอกาสดีๆเลยนะปลาไปไหนหมดอ่ะฮัลโหล
เงียบจริงๆตากล้องก็หายไปยาวเลยฮะฝั่งนู้นก็ยังมีใครเอาขึ้นเลยนะฮะเนี่ยต้นมะพร้าวเนี่ยหมายลาม5อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบทจะไม่มีสว่างก็ไม่มีเลยแล้วตาก็ไม่เข้าเลยเดี๋ยวรอดูกันดูเรือด่วนเจ้าพระยาไปก่อนนะครับนี่ฮัลโหลสวยเนาะบรรยากาศดีมากไม่ร้อนด้วยโชว์ซ้ายหน่อยดิโอ้ยดิ้นเหลียวดิ้นเหลียวดิ้นเหลียวเก็บนิดเดียวนี่ครับสองตัวโลนะพี่นาดนะขึ้นสองตัวแล้วนะเดี๋ยวเจอกูเราสองโลคุยไม่ได้ นี่ดูไอ้ตัวนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะไหนไหนไหนนี่ครับตัวนี้ก็บึ้มนี่โอ้โหสามตัวดีสามตัวนี่โลกว่าโลกว่าแล้วกิ้งเมื่อกี้เนี่ยคันนี้โอ้โหว้าวผิดคันผิดคันว่ะคันที่2คันที่2ไม่ใช่คันที่3คันผิดคันอ่ะมาอีกแล้วครับงานเข้ามาได้แต่ตะโกกอ่ะใหญ่กว่ากูเราอีกใหญ่กว่ากูเราซะแล้วโอ้ยใหญ่กว่ากูเล่าอีกใหญ่กว่ากูเล่าอ่ะว้าวดูนี่ดูนี่นี่มาไหลเข้าล้นล้นเลยอ่ะเอาเดี๋ยวลงเขื่อนพี่เดี๋ยวลงขอบเขื่อนนะพี่ระวังลงขอบเขื่อนพี่เฮ้ยเขียนเข้ามาเขียนเข้ามาให้ขอบเขื่อนแล้วอดแบกเลยนะพี่ ใจเย็นเอ๋อีกว่าเขาอยู่ชุกคุณเราได้ไงอ่ะสังฆาวาสหายแล้วปลาเอ๋แล้วน่ะโอ้ตะโกงตะโกงน้อยมาแล้วแล้วโหยวันนี้พี่บัตรหมาแล้ว3ตัวแล้วพี่บัตรแล้วอ่ะโอ้โหโอ้ยแก่กับตำรวจอีกแก่กับตำรวจแก่
เอ๊ะผับป่าเอ๊ะอันนี้มันใหญ่กว่ากูเราเหรอพี่รู้ว่าโอ้ยกูเราใหญ่กว่าเล็กเล็กกว่ากูเราแต่ใหญ่กันหรือเปล่าโอ้ของดีลำห้าของดีลำห้าครับโอเคหมายกันไป6โมงครับแนะนำให้มาหลัง6โมงมาหลัง6โมงครับถึงจะได้ตัวดูแลก่อนครับนี่ตัวเล็กครับตัวเล็กไม่ไม่เล็กเล็กแล้วก็ตัวเล็กแซกโฟนนะครับเล็กใหญ่นับหนึ่งเล็กแซกโฟนโอเคปิดคลิปไปเลยทิ้งตัวเล็กแน่เลยเด้งถี่จังไม่เล็กหรอกเฮ้ยเขาได้วัดเอางงไหมนี่เหรอเอาแล้วครับไม่น่าเล็กนะประมาณ3ขีดนั่นมันตันหลวดเล็กจริงด้วยอ้าววืดเดี๋ยวนี้เล็กหรือวืดโอ้ยไม่วืดโอ้ยวืดโอ้ยวืดได้ไงวะใส่ยูเฮ้ยใส่ยูเว้ยกิ้งตรงนี้ไปตรงนู้นนี่โอ้ยอยู่ละเอาละอันนี้เขาเรียกว่าปลานำร่องปลานำร่องเดี๋ยวสวายมามาแล้วปลานำร่องต้องมีตัวใหญ่มานี่เขาได้เขาแล้วนะครับมันใหญ่มากเลยครับดูดิครับดูมันมองไม่เห็นเลยปลาเลือดเฮ้ยแต่วันนี้เอ๋ไม่เอ๋ไม่ต้องไปทอดเพราะปลาหนังของมันคนเดียวปล่อยไปเถอะท็อปไฟมากเลยเขาท็อปไฟมากเลยวันนี้ดูเดี๋ยวปล่อยไปเรียกปลาใหญ่มากเดี๋ยวไปปล่อยไปอ้าวปล่อยจริงเหรออ้าวปล่อยไปแล้วมันตายไม่ตายพี่จริงดิปลาพวกนี้ไม่ตายแต่ถ้าเกิดปลาไอ้นี่ตายปากเก็บปากมันไม่จริงอ่ะโอ้โหมีเมตตาไปแล้วครับไปถึงไหมถึงจ้าใหญ่กับปลาหลวดอีกใช่วันนี้รู้สึกว่าปลาปลาหลวดจะสู้ไหวก็ไม่รู้นะพี่นาดปลาเข้าโคตรเยอะเลยว่ะพี่เตรียมเล่น5ตัวแล้ว6ตัวแล้วด้วยของเอที่ปล่อยมาเมื่อกี้สุดท้ายป่ะลัตตีสวัสดิ์เจสนะครับวันนี้ก็จบไปอีก1วันนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะเรามาตกกันวันเสาร์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราคงติดภารกิจกันเยอะเพราะว่าเขาปิดถนนนะครับพรุ่งนี้มีปัดลูกพ่อนะครับก็ยังไงวันนี้ครับก็เป็นวันที่สนุกอีกวันนึงนะครับวันนี้วันปักเก็บล้วนๆเลยมีเจ้านี้อยู่คนเดียวฮะปังหนังอยู่คนเดียวได้เลยปังต้องยกให้เขาต้องยกให้เอวันนี้เอปังหนังปังหนังใหญ่สุดวันนี้ปังหนังใหญ่แต่ยูมาปิดจ็อบนะเขาบอกถ้าเขาอยู่ต่อยไหนสวายว่ามันนำร่องมาแล้วโอเควันนี้ก็สนุกอีกวันนึงนะครับนี่แหละฮะคือตกปลาใหม่ธรรมชาติมีช่วงนึงเงียบเลยนะตั้งแต่สี่โมงไม่ว่าจะห้าแล้วเงียบไปเลยนะฮะไม่มีใครได้เลยแล้วอยู่ดีพอหกโมงมาขึ้นกันแบบโอ้โหรวมแล้วเก็บตัว6โมงถึงเนี้ยนะตัวเนี้ยนะคือ7ตัวผมพอดีก็ที่คุณปล่อยให้มาไปหาจริงแหมปล่อยให้เขาพูดกันอยู่ไม่มีกล้องแต่เล่นหายเงียบเลยยอมรับซะดีๆแต่รีบพูดก่อนไงก็เลยไม่โดนไม่โดนไงรับไปเลยครับใครไม่มานะโผล่มานะก็รับไปเลยว่าไปกับกิ๊กกันงี้อะไรเลยตัดบทซะแล้วไม่รู้จะแขวนอะไรต่อเลยจบแล้วจบแล้วเอามาชั่งรวมดีกว่าเอาตาชั่งมาเอาตาชั่งที่มันได้เยอะๆดีกว่าเอาตาอันนี้ได้น้อยอันนี้ได้เยอะดิไออันนั้นโอ้ยอันนู้นได้เยอะอันนี้ได้เยอะอันนี้มองไม่เห็นอันนี้ไม่ได้มาตรฐานอันนี้มาตรฐานมันชั่งมาเยอะแล้วอย่าเพิ่งชั่งให้รอเลขเป็นศูนย์ก่อนนั่น888อยู่รอขึ้นศูนย์ก่อนปึ๊บถูกแล้วเอาเกี่ยวไปที่หมับมาให้ถ้าถือได้ครับนี่ครับอันนี้ปลารวมครับนี่นะครับท่านผู้ชมนิ่งแล้วครับ2265 2265นะครับ2265ของรวมรวมครับก็พอละเองไม่ต้องนะ2265นะครับไม่มีอะไรจะทายไม่มีอะไรจะทายครับเดี๋ยวน้องที่บอกว่าอยากได้สติกเกอร์นะฮะก็มานับที่หมายแล้วกันอยากได้ก็มารับที่หมายได้ฮะเสาร์อาทิตย์หน้าเราตกทุกวันอยู่แล้วครับเราตกทุกเสาร์อาทิตย์เป็นแล้วมาได้เลยนะครับก็มี FC บางบัวทองนะครับก็จะมาก็ยินดีต้อนรับอ๋อที่พี่บัตรเออไว้ใช่ไหมที่ครับอ๋อได้ยินดีต้อนรับเลยถ้าเป็นเอฟซีมากระเด็นกับเจอกันวันหน้าหลังเจอด้านตรงด้านหน่อเลยทักทายกันประมาณนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรมิตรภาพสายน้ำเพราะวันนี้จริงๆแล้วพายุเข้าเลยนะเรามาเข้าเป็นฝนตกก็เป็นตี3เรามาตกกันก็คือบ่ายแล้วบ่าย2กว่าแล้วครับก็มา
นะมีเวลาอยู่ประมาณนี้ก็เจอสว่างไปสักครึ่งวันมากมายเหมือนเดิมไม่ได้คุยเลยอ่ะไม่ได้นั่งคุยเลยอ่ะไม่มีเวลาคุยจริงครับช่วงต้นคลิปจะเห็นว่าพี่จะวิ่งเก็บสว่างกันอย่างเดียวเลยนะมากมีเวลาเลยมันเพิ่งมาได้คุยนี่แหละนั่นแหละเป็นรสชาติที่พระรามห้าถึงบอกว่าใครที่บอกว่าอยากมาลองก็เชิญนะพระรามห้าเรามีเสน่ห์จริงมันเปิดรับเสมอครับมีเสน่ห์มาตกได้หมดครับอยู่ที่ว่าใครจะต้องล้นลูกหมุนตะกั่วเดี๋ยวไปเยอะๆวันนี้โดนไปเท่าไหร่เยอะๆโดนไป3ชุด3หน่วยโดนไปชุดนึงอ่ะ1หน่วยเห็นป่ะวันๆนึงเนี่ยมาเนี่ย1ทริป1คลิปเนี่ยมันจะต้องโดนไปประมาณ5หมดถึง7ตกปลา2คลิปนะฮะก็หมดตะกั่วไปประมาณ100กว่าบาท10กว่าลูกนั่นเป็นเค้าเรียกถ้ามันไม่ติดอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่เคยได้เปลี่ยนพี่ก็ไม่ได้เคยเช็คว่ามันใช้ได้มั้ยมันเหนียวก็มีโอกาสเปลี่ยนเอ็นไปนะครับเออแล้วตอนแรกอีพีที่แล้วที่บอกว่าเราจะไปตกบ่อก็พอดีจังหวะฝนมันตกเราก็เลยบอกว่าเอ้ยฝนตกอ่ะยังไงสว่างต้องแน่มันก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆฮะก็มันมีโอกาสยาวๆเลยครับ 2-3 ชั่วโมงดวงกันครับก็โอเคนะก็พอละแต่วันนี้ปลาไม่ค่อยขึ้นนะปลาไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นแต่วันนี้ก็ไม่ธรรมดาได้ขนาดนี้เนี่ยกว่าโอ้เป็นจิตตัวนี้โอ้ไซส์บิ๊กๆหลายตัวเลยครับเนี่ยครับทอดมันอร่อยเลยเนี่ยครับโอเคงั้นก็วันนี้คงพอแค่นี้ครับเดี๋ยวติดตามกันใหม่ได้ใน EP หน้ายังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอยกด Subscribe คอยกดติดตามนะคอยมาอย่างเหนียวแน่นเออผมชอบอย่างนึงที่คอมเมนต์มาว่าผมเลิกตกปลาไปแล้วก็ผมดูพี่เนี่ยตกปลาเลยผมก็กลับมาตกหนักเลยผมชอบคุณมากเลยผมชอบคุณมากเลยอ่ะมาเอาติ๊กเกอร์ไปเลยนั่นไม่ใช่ไม่ใช่มีพี่คนนี้เขาบอกอยู่ต่างประเทศอะไรอ่ะอ๋อมีครับนั่นเลยโอ้นั่นยอมรับเลยว่านั่นคือมันเข้าเส้นเลือดแต่ว่าเออเนี่ยคุณเลิกไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังเลิกสนิทหรอกเพราะคุณมาเห็นเนี่ยเพื่อบอกว่าตกเรื่องความเมามันแล้วมีอีกชาแนลนึงนะที่มาจากอินโดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะผมพูดเป็นไทยนะก็ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาชมอยู่ตลอดเลยนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมจากอินโดครับผมเข้าไปดูเว็บไซต์เขาแล้วหรือว่าอะไรฮะอินโดคนอินโดพูดไม่เป็นถ้าเกิดญี่ปุ่นนี่มาดูนะก็โคนิชิวะนะอ๋ออันนี้เนี่ยวาตาชิวะสักเคสนะครับที่วาตาชิวะนี่ก็บัตรนะฮะวาตาชิวะก็มาดูนใช่ไหมครับแล้วก็วาตาชิวะก็คนนี้ก็เอโลกเอรวบโลกเอซังเอซังก็เดี๋ยวยังไงติดตามได้ใหม่ในอีพีหน้านะครับว่าเราจะไปต่อที่ไหนกันก็คงที่นี่แหละไม่ไปไหนแล้วก็ลองดูฮะว่าจะเจอที่ไหนโอเคครับยังไงก็วันนี้ต้องพอละปิดคลิปละยาวละนะครับยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเย้พี่นาฏบอกแล้วลำห้ามีดี